ครับสวัสดีครับชาวลูกอีสานชาแนลครับมื้อนี้ไปเก็บเห็ดมานะครับเห็ดไข่เนาะเก็บมาแล้วแต่ว่าบ่ได้ถ่ายตอนเก็บเด้อครับพอดีบ่ได้เอากล่องไว้นําเนาะพอกลับมาบ้านแล้วก็เอากล่องมาถ่ายมารีวิวให้เบิ่งนะครับเนาะมื้อนี้ก็มีเห็ดไข่ครับเห็ดไข่หลายดอกกับดอกน้อยๆแน่นะครับอันนี้เดี๋ยวอีกจักหน่อยก็เดี๋ยวสิออกไปเก็บเห็ดอีกครับอันนี้เป็นเห็ดสารคามนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับมีทั้งเห็ดพอครับเห็ดพอหนังอ่อนๆ อยู่นะครับปกติสิออกหลายก็นี่นะครับแต่ว่าคนไปเก็บหลายบ่นางงามนี่ครับออกไปแต่ตีสี่มื้อนี้นะครับเนาะเนี่ยดอกเห็ดไข่ปนก็ได้แกงบ่แสบครับอันนี้ดอกบานเลยนะครับนะครับดอกเห็ดไข่นะครับปนแจวสุดยอดเลยกับเห็ดไข่จังหวัดมหาสารคามนะครับผู้ใดต้องการเก็บกะฟ้าวๆนะครับส่วนจะเป็นบ้านใดนั้นเดี๋ยวค่อยบอกอีกทีนึงนะครับบ้านน้องปิงก็หลายดอกเห็ดไข่ส่วนหลายสิไปไต่เอาครับประมาณตีสี่ตีห้าออกแล้วเห็นไปสวยบ่ทันครับชีวิตของลูกอีสานบ้านเฮานะครับไปใส่โบสถ์ตายอันนี้ก็เป็นดอกน้อยๆนะครับอันนี้ถ้าสิเอาไปเฮ็ดเชือนะครับเอาไปเฮ็ดได้เฮือนนะครับสปอร์มันสิอยู่หลังปีกหมวกนะครับเนี่ยสปอร์นะครับมันสิเป็นเม็ดน้อยๆนะครับเนาะสิอยู่แถวบริเวณนี้นะครับพวกสปอร์มันนะครับดอกแก่ประมาณนี้นะครับดอกอ่อนนี่เสียเชี่ยวว่าได้ครับเพราะว่ามันท่านได้แตกสปอร์นะครับพี่น้องนะครับจังใดกะโอเคนะครับเนาะอันนี้คลิปนี้ก็เป็นมารีวิวให้พี่น้องเมืองซีนะครับเดี๋ยวจะเป็นคลิปที่ไปออกไปเก็บเห็ดเดี๋ยวกะเอาลูกให้พี่น้องเบิ่งนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้นะครับสำหรับลูกอีสานชาแนลมื้อนี้ก็ขอสวัสดีครับ